Thai Food Good Taste by Food Guide สวัสดีค่ะพบกับ Food Guide กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะปูผัดผงกะหรี่ปูผัดผงกะหรี่เมนูคนท้องสำหรับคุณแม่ที่โปรดปรานอาหารทะเลเมนูที่มาพร้อมคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพมากมายอย่างผงกะหรี่ที่ประกอบด้วยขมิ้นที่มีสารเคอร์คิวมินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมระดับอินซูลินลดความเสี่ยงโรคเบาหวานต่อต้านและป้องกันการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งทำให้เนื้องอกหดตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเคมีบำบัดป้องกันการอักเสบในช่องท้องและลำไส้ต่อต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินดีช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงพร้อมต่อสู้กับเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่ก่อเชื้อวัณโรคมีสารเบต้าอะมิโนยช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้นอกจากนี้ลูกซัดในผงกะหรี่ยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในถุงน้ำดีและลดระดับไขมันในตับทั้งยังมีลูกผักชีช่วยในการดีท็อกซ์ร่างกายลดภาวะความเครียดที่เกิดจากการออกซิเดชันหรือภาวะที่อนุมูลอิสระเข้าไปทำลายระบบต่างๆภายในเซลล์ร่างกายหรืออาจทำลายลึกไปในระดับ DNA ซึ่งก่อให้เกิดโรคเรื้อรังชนิดต่างๆได้ในปูทะเลจะมีสารอาหารที่สำคัญที่เรียกว่าไกลซีนทำหน้าที่สร้างครีเอทินีนซึ่งเป็นสารประกอบสำคัญในการทำงานของระบบกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อที่ตีบหรือฝ่อดีขึ้นได้อุดมไปด้วยแร่ธาตุฟอสฟอรัสจำนวนมากทำหน้าที่สื่อประสาทกับกระบวนการทางเคมีภายในร่างกายแทบทุกส่วนช่วยให้อัตราการเต้นของหัวใจเป็นไปอย่างปกติและช่วยให้ไตขับของเสียออกจากร่างกายได้ดีขึ้นมีกรดกลูตามิกทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาทช่วยเพิ่มการเรียนรู้และการจดจำของสมองทั้งยังมีส่วนสำคัญในการกำจัดแอมโมเนียออกจากร่างกายมีไอโอดีนป้องกันโรคหรือปัญญาอ่อนส่วนผสมสำหรับการทำปูผัดผงกะหรี่คือปูทะเลไข่ไก่กระเทียมหอมหัวใหญ่พริกชี้ฟ้าแดงต้นหอมขึ้นช่ายผงกะหรี่ซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำตาลทรายพริกไทยป่นน้ำพริกเผานมจืดคาเนชั่นน้ำมันพืชน้ำเปล่าขั้นตอนวิธีการทำปูผัดผงกะหรี่ 1. นำปูทะเลมาล้างให้สะอาดใช้ฟองน้ำขัดให้คราบสกปรกตามกระดองปูและขาปูออกให้หมดจากนั้นนำปูใส่ลงไปในน้ำต้มให้เดือดๆต้มให้ปูสุกเป็นเวลา10นาทีให้กระดองเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วตักขึ้นให้เสด็จน้ำพักไว้ 2. นำกระเทียมหอมหัวใหญ่มาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆและนำต้นหอมขึ้นช่ายพริกชี้ฟ้ามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ 3. นำไข่มาตอกลงในถ้วยเล็กปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำปลาผงกะหรี่พริกไทยป่นน้ำพริกเผาใส่ลงไปคนให้ส่วนผสมคนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวพักไว้เพื่อนำไปผัดกับปู 4. ตั้งกระทะโดยใช้ไฟความร้อนปานกลางใส่น้ำมันพืชลงไปตามด้วยกระเทียมสับจากนั้นใส่ผงกะหรี่ลงไปผัดให้หอมแล้วค่อยๆเติมนมข้นจืดคาร์เนชั่นลงไปผัดทีละนิดจนผงกะหรี่หอมจากนั้นปรับเป็นไฟแรงตามด้วยการนำเครื่องปรุงที่ผสมกับไข่ไว้แล้วเทใส่ลงไปผัดจนส่วนผสมเข้ากันและไข่สุกจนขึ้นเกินเป็นก้อน 5. นำปูเนื้อที่ต้มสุกแล้วลงไปผัดเคล้ากับเครื่องปรุงในกระทะจากนั้นใส่หัวหอมใหญ่ต้นหอมขึ้นช่ายและพริกชี้ฟ้าลงไปผัดให้เข้ากันอีกทีตักขึ้นใส่จานเป็นอันพร้อมเสิร์ฟก็
็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ